ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างได้มีโอกาสออกมานอกประเทศไทยนะคะแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าจะมีคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆในทุกภูมิภาคของโลกใบนี้ติดตามรายการของเราอยู่ต้องขอขมาจริงๆที่ออกรายการช้าไปหน่อยแต่นี่ก็ทำงานแบบหายใจไม่ทันอยู่แล้วนะคะเมื่อเช้านี้ใครที่ได้มีโอกาสดูรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่เราพูดกันว่าเดินเป็นก็เย็นได้ยกมือขึ้นเลยค่ะลองกดเข้ามาบอกหน่อยนะคะว่าได้มีโอกาสได้ดูแล้วสำหรับผู้ที่ดูอยู่ในเมลเบิร์นนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดอะไรคะวัดธรรมรังสีนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นมากเลยเมื่อคืนนี้เราไม่ได้ถ่ายทอดแต่วันนี้ท่านอาจารย์ท่านได้กรุณาให้คุณแม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเรากำลังนั่งกันอยู่ถ้าจอยเขาสามารถที่จะทำงานตอนนี้ได้ก็หมุนกล้องนิดนึงก็จะเห็นว่ารายการของเรามีใครที่อยู่ทางเมลเบิร์นบ้างนะคะก็เพื่อให้พวกเราเห็นหน้าเห็นตาใครทักใครก็ทักเข้าไปในโทรศัพท์นี้ได้เลยค่ะเพราะว่าโทรศัพท์นี้จะเป็นเหมือนกล้องที่จะทำให้พวกเราไม่ได้คุยกันเฉพาะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้กันอาจตีสัก100คนอาจจะมีคนดูอยู่ครึ่งพันเมื่อเช้านี้คุณแม่ถ่ายทอดก็มีคนดูอยู่ประมาณเกือบ500คนนะคะก็เป็นการทำสั้นๆประมาณสัก10นาทีเอาค่ะจอยกลับมาทางนี้เลยค่ะเพื่อให้คุณแม่ไปเร็วด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะคุยได้2ทางเลยทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือเข้าไปใน SDS ตัว S ก็คือเสถียรดัมมะตัว D คือดัมมะ SDS นะคะค่ะอาจจะต้องปิดเสียงหน่อยเพราะมันจะแซงกับรายการของเราปิดเสียงแต่เปิดดูได้แล้วสามารถที่จะถามคำถามผ่านเข้ามาทางโทรศัพท์ที่ดูอยู่นะคะตอนนี้มีคนไทยดูอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยอ้าวล่ะค่ะถ้าถึงประมาณสัก400เราจะเริ่มตอบคำถามกันนะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ก่อนนะคะท่านอาจารย์ท่านได้กรุณามากเลยที่ต้อนรับคุณแม่เมื่อวานนี้ซึ่งเราก็ได้เห็นผู้คนที่นั่งอยู่ในอันนี้เรียกเป็นธรรมศาลาไหมคะไปอุโบสถค่ะที่อุโบสถนี้เต็มเลยเมื่อคืนนี้ใครมาแล้วยกมือขึ้นลูกกลับมาอีกแล้วไม่ทำงานนะจ๊ะตอนนี้คนที่กำลังทำงานอยู่ที่ประเทศไทยก็กำลังดูอยู่นะคะไม่ต้องยกมือคุณแม่อยากจะให้กำลังใจอย่างนี้นะคะว่าการพบกันเนี่ยไม่ได้พบกันครั้งแรกแต่เป็นการพบกันที่เราอาจจะไม่ได้ระลึกชาติได้ฉะนั้นเวลาที่พวกเราเดินทางในโลกนี้เราพบใครเราก็จะบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนพิเศษสำหรับเราจริงๆนะคะมีใครที่มองใครแล้วรู้สึกว่าเราเกลียดบ้างยกมือขึ้นสิลูกฉันเกลียดนะยกมือขึ้นมีไหมคะบางครั้งมีบางครั้งตอนที่เราเกลียดเนี่ยใครทุกข์คะคนที่เราเกลียดทุกข์หรือว่าเราขณะที่เกลียดทุกข์คะเราทุกข์แล้วเรารักชีวิตไหมคะเรารักชีวิตแต่เราก็รังแกชีวิตใช่ไหมคะเรารังแกชีวิตเมื่อเช้านี้คุณแม่จะเล่าให้ฟังคุณแม่บอกกับลูกศิษย์ที่เดินตามว่าคุณแม่เห็นว่าคุณแม่หงุดหงิดคือคุณแม่ไปเดินอยู่บนถนนที่มันเป็น contemporary art ซึ่งก็เป็นคนที่เขาวาดศิลปะแล้วก็ไปยืนอยู่อีตรงถังขยะซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็หลบคนที่ติดอะแต่ว่าถังขยะมันเหม็นน่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องยืนพูดอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าในขณะที่เห็นถังขยะเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าโลกใบเนี้ยไม่ใช่ถังขยะนะอย่าทำให้ใจของเราเหมือนถังขยะอย่าให้เรารู้สึกว่าเราเก็บอะไรที่มันไม่ดีเอาไว้ในใจของเราเพราะใจของเราไม่ใช่ถังขยะพอทำงานเสร็จคุณแม่ก็เห็นความหงุดหงิดว่ามันอยู่ในท่ามกลางของการทำงานซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนมีความมุ่งหวังมากกับงานโดยเฉพาะงานธรรมะเนี่ยคุณแม่ถือว่าประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแม่เห็นความหงุดหงิดแล้วคุณแม่ก็บอกว่ามันหงุดหงิดแล้วความหงุดหงิดก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่ใครทำให้หงุดหงิดฟังนะคะ
เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราเราเรียกว่าสภาวธรรมนั้นกำลังปรากฏขึ้นเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ยืนดูรู้มันแล้วปล่อยมันคุณแม่พูดไว้ตอนท้ายของรายการว่ายืนดูรู้ปล่อยการเดินเดินเป็นเย็นได้เนี่ยก็คือการเดินอย่างตามดูสภาวธรรมในจิตของเรารู้เท่าทันสภาวธรรมนั้นแล้วปล่อยวางความคลุกคลีหรือความอึดอัดในสภาวธรรมนั้นถ้าใครที่ดูทั้งสองตอนจะเห็นว่าคุณแม่กำลังขยายผลอย่างต่อเนื่องว่าการที่เรามีสติยืนดูรู้เท่าทันสภาวธรรมแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจะทำให้เราแค่หงุดหงิดเราจะไม่เข้าไปสู่ความโกรธความผูกโกรธความพยาบาทหรือการเอาคืนโลกมันสั้นกว่ากันเยอะเลยเราเหมือนเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มันสามารถเปลี่ยนไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาเป็นปุ๋ยได้เลยเข้าใจป่ะเข้าใจสาธุต่อไปนี้ถ้าคุณแม่พูดเข้าใจเพราะรายการมันออกมา2ทางนะคะตอนนี้มีคนดู400แล้วเนี่ยสาธุกันพร้อมๆกันเพราะข้างในจอคุณแม่จะมีสาธุ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 เนี่ยปากหอมจริงป่ะถ้าอาจารย์จริงไหมเจ้าคะสาธุไหมสาธุท่านอาจารย์ยังสาธุค่ะคือปากสาธุดีกว่าไปนั่งนินทาคนอื่นนะคะคุณแม่อยากเล่าต่อว่าทันทีที่คุณแม่เห็นความหงุดหงิดมันเกิดดับเนี่ยคุณแม่ทำงานต่อเลยว่าคุณแม่มีหน้าที่เปลี่ยนความหงุดหงิดเป็นความกรุณาคือให้อภัยแล้วทำให้มันเป็นปุ๋ยคุณแม่ตรวจงานคุณแม่รีเช็คงานเลยนะคะพอขึ้นรถคุณแม่ก็ดูงานเห็นการทำงานอะไรต้องสอนต้องสอนอะไรคอมเมนต์ต้องคอมเมนต์นะไม่ใช่คนที่กรุณาเนี่ยจะไม่คอมเมนต์นะคะแต่จะบอกได้ว่าอย่างนี้เพราะอย่างนี้เป้าคืออย่างนี้จบต่อให้รายการคุณแม่บอกว่าถ้าทุกอย่างจบไม่จมก็ไม่เจ็บจบเป็นขณะขณะอย่าทำให้หัวใจของเราเป็นเหมือนถังขยะเก็บแล้วเน่ารีไซเคิลก็ทำไม่เป็นเน่าแล้วก็เหม็นแล้วก็ถดคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้เอาขยะมาทิ้งจริงๆแล้วเราแค่ยืนดูรู้ปล่อยคุณแม่อยากให้กำลังใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่ของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับยูนิฟอร์มหรือสถานที่ขึ้นอยู่ว่าขณะนั้นมีสติ here and now ชีวิตที่มีอยู่จริงในขณะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐหรือเปล่าชีวิตประเสริฐได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยรายการใหม่ของคุณแม่ชื่อไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยตอนนั่งเครื่องบินมาระหว่างซิดนีย์ถึงเมลเบิร์นนะคะก็คิดว่ามันเดินทางมามันก็มีค่าใช้จ่ายมีตั๋วเครื่องบินมีลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ทุกคนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใครขับรถไปรับคุณแม่ก็ต้องมีค่าน้ำมันอ่ะคุณแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะกตัญญูลูกศิษย์ยังไงดีก็การให้ธรรมะนี่แหละดีที่สุดการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงพอลงจากเครื่องตอนที่ออกจากซิดนีย์พอถึงเมลเบิร์นมันสามารถพูดโทรศัพท์สั่งการไปที่เมืองไทยได้ก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะทำรายการนี้แล้วเริ่มต้นวันที่1วันนี้วันที่2นะคะพรุ่งนี้ก็จะทำอีกพรุ่งนี้ออกจากเมลเบิร์นเนี่ยประมาณสัก6โมงเช้าก็ขับรถไปอีก3ชั่วโมงก็จะไปถึงไหนพี่โน้ตฮะโอเกรทโอเชียนโรดซึ่งก็เป็นที่ที่1ที่คนหลายคนมาเมลเบิร์นแล้วอยากไปเราก็จะไปทำรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเดินทางที่ไหนบรรลุทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนี่ยประเสริฐที่สุดโอเคไหมคะพรุ่งนี้ตามดูได้เลยค่ะถ้าที่นู่นประมาณสัก9โมง10โมงก็หมายความว่าเวลาเดียวกัน7โมงซึ่งเมื่อเช้านี้ก็รู้สึกนะคะว่าตอน7โมงเช้าเสียงไปเผ่าเนี่ย7โมงครึ่งที่ประเทศไทยจะมีคนดูไหมเพราะรายการนี้เขาจะดูกันตอน10โมงใช่ไหมสายๆมีฮะ400กว่าคนตอนนี้400ละดูสิกี่คนคะจอยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันเรียกน้าตุ้ยมาเอง460ค่ะอีก40คนคุณแม่จะนำเข้าสู่การสนทนาวันนี้เลยนะคะ
มีใครมีคำถามมาบ้างยังคำถามแล้วจ้ะค่ะแล้วมีคำถามถามว่าเกษลินบอกว่าทำลูกเสียไปตอนที่แท้งไปตอนอายุ5เดือนในครรภ์ทำใจไม่ได้เลยค่ะคุณเกษลินนะคุณเกษลินคุณแม่ไม่ทราบว่าคุณอยู่ในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์กับคุณแม่หรือเปล่านะแต่ถ้าเผื่อหลานคนไหนเนี่ยไม่ได้เกิดแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ในครรภ์คุณแม่ก็จะพูดให้แม่เขาได้ยินประมาณนี้แหละค่ะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ใช่ของเรานะคะเขามีกรรมเป็นกำเนิดของเขาเช่นสมมติว่าถ้าเขามาแล้วเขาไม่ได้เกิดมาดูโลกใบนี้เขาไม่ได้ลุกขึ้นมาทำความชั่วอะไรมาอย่างที่พวกเราเกิดมาแล้วเราก็ดีบ้างชั่วบ้างเนี่ยในระดับโสดาบันเนี่ยนะเกิดอีก7ครั้งเนี่ยเกิดเร็วๆเนี่ยเกิดเร็วมาเร็วไปเร็วเนี่ยนะคะไปเลยนะคะนิพพานเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเราตอนที่เราเบ่งเขาก็ได้แต่เขาเป็นลูกเราตั้งแต่เข้ามาปฏิสนธิจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และเมื่อใดที่เรายังมีขอโทษนะคะความรู้สึกที่ดีกับเขาในขณะที่เขาไปแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราระลึกถึงเด็กที่มาเกิดกับเราสั้นๆแล้วไปแล้วอย่างเป็นกุศลเขามาให้เราทำกุศลหรือเปล่าลูกเขาเป็นเด็กมีบุญไหมเนี่ยเขามาทำให้เราทำกุศลน่ะเด็กที่พาพ่อแม่เขาถึงทำกุศลเนี่ยมีบุญไหมคะถึงแม้ว่าชีวิตเขาจะสั้นจริงไหมคะแม่เราต้องคิดว่าชีวิตมันต้องยืนยาวแม้กระทั่งคุณแม่เองก็อาจจะไม่ได้ถึงเมืองไทยก็ได้อาจจะตายก็ได้เหมือนกันแหละมันอยู่ที่ว่าแต่ละช่วงของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตมาจนถึง5เดือนนะเราทำกุศลกับเขาอย่างเต็มที่หรือเปล่าถ้าใช่ความรักของเรายังเป็นกุศลถึงเขาอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเห็นการจากพรากแล้วเราเห็นกับตัวเราเกินไปว่าเขาต้องอยู่เขาคือของเราเขาคือคนที่เราจะต้องได้อุ้มเขาเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะการคิดที่มันไม่ทะลุเรียกว่าไม่รู้แจ้งมองมันไม่ทะลุนั้นเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยบางทีหยุดดูแล้วก็หายใจลึกๆถามตัวเองว่าขณะนี้รู้ตัวทุกพร้อมไหมว่าลมหายใจเนี่ยกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ถ้ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเราจะเห็นว่าปัจจุบันขณะแม้ว่าสิ่งที่รักจะจากตายจากเป็นหรือจากตายแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่นะคะคุณแม่ก็ตอบไปด้วยพร้อมกับใครมีคำถามถามเข้ามาได้เลยนะคะถ้าอาจารย์อยากช่วยตอบเรื่องนี้ไหมเจ้าคะเอาไม่ค่ะมีคำถามคล้ายๆกันอยู่สองคนนะคะคุณสุภาพรกับคุณวิไลพรคุณสุภาพรบอกว่าเวลาหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจจะชอบเก็บตัวเงียบทำถูกต้องไหมคะแล้วคุณวิไลพรก็เช่นกันหนูชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวคืออาการอย่างนี้ก็เป็นอาการของการแก้ปัญหาแบบหดตัวเรามีเอฟเฟกต์นิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้สายตามาทางคุณแม่สายตาอย่าไปทางด้านหลังเขาจะเขินนะโอเคนะคะไม่เป็นไรหรอกเอฟเฟกต์นี้ก็มีเมื่อกี้นี่อยู่ที่ถนนคนเดินก็จอกแจกจอกแจกนะคะมีคนไทยด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตว่าการเผชิญกับความจริงอย่างเก็บตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะซึมเศร้ามันหดตัวเข้าไปมันปิดตัวถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดแล้วเราพูดว่ามันหงุดหงิดจบหงุดหงิดแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่ดีเลยเราไม่ควรจะหงุดหงิดเราดูเป็นคนดีทำไมเราต้องหงุดหงิดอีเนี่ยเครียดไปเรื่อยๆเซลล์เครียดเลยอะที่เมื่อวานนี่พูดเรื่องเซลล์อะเซลล์เครียดเลยค่ะฉันเวลาที่เราเปิดเผยเพื่อจะเห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้วมันก็คลายคืนอยู่ตลอดเวลาละไม่มีสภาวะธรรมใดที่ทนอยู่ได้เลยนะคะมันเป็นทุกขังทุกขังแปลว่าอะไรทุกขังแปลว่าทนอยู่ได้ยากเห็นไหมความเป็นอนิจจังคืออะไรการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เข้าสู่การทนอยู่ได้ยากอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีรำคาญของฉันไม่มีโกรธของฉันไม่มีภาวะแห่งความซึมเศร้าได้หรอกถ้าโลกนี้มันไม่มีฉันมันเป็นความเศร้าส่วนตัวของฉันอย่างเงี้ย
เสร็จค่ะขณะนี้นะคะหลายคนนะคะดูคุณแม่อยู่500แล้วนะคะสาธุให้กับคนที่กำลังดู500หน่อยค่ะคุณแม่ก็นั่งสบายมากเลยนะคะเพราะตอนนี้มีความรู้สึกสบายจริงคือมันไม่รู้จะต้องอยู่ยังไงให้มันต้องมากไปกว่านี้แล้วฮะนี่มันก็อีกหน่อยเดียวมันก็ล้นแล้วนะคะทำงานตลอดเวลาเนี่ยแต่ก็มีความรู้สึกว่างานคือการปฏิบัติธรรมงานก็คือการขัดเกลาจิตใจของเราให้เราซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองที่สุดเวลาที่เราทำงานเราจะเห็นเลยว่าความซื่อสัตย์เป็นกุญแจดอกแรกถ้าเราภาวนากันแล้วเราซื่อสัตย์ที่จะบอกกันตรงไปตรงมาเช่นรำคาญอ่ะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมันเห็นความรำคาญเลยนะถ้าเธอปฏิเสธการถูกขอโทษนะคะชี้นำอย่างนี้มันก็จะเกิดเพราะต่างคนต่างทำนะคะคุณวิชุดานะคะคุณแม่คุณวิชุดาถามว่าการยอมรับกรรมที่เกิดมาในชาตินี้ทำถูกต้องทำได้ไหมคะคือจริงๆเราต้องมองว่าปัจจุบันกรรมสำคัญนะถ้าเรามองคนแบบไม่ใช่เป็นคนโอ้ยที่เป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมเก่าเนี่ยก็ไม่ใช่พุทธะนะพุทธะจะพูดเรื่องปัจจุบันกรรมกรรมในอดีตก็มีนะแต่กรรมในอดีตจบยังถ้าผลของกรรมในอดีตจะปรากฏอยู่ในปัจจุบันกรรมคุณก็ต้องตั้งรับให้เป็นคุณต้องทำปัจจุบันกรรมซึ่งสำคัญนะตั้งรับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ให้เป็นแล้วไม่ดูดายในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อใดที่คุณไม่ดูดายไม่รู้สึกว่ายอมรับมันไปอย่างเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่าถึงมันจะมีสิ่งที่มันส่งผลมาในปัจจุบันแต่เราก็ไม่ยอมจำนนในปัจจุบันไม่ใช่หมายถึงว่าปฏิเสธผลแห่งกรรมแต่หมายถึงว่าเราตั้งรับมันอย่างเต็มที่เหมือนก้อนเกลือที่มันกำลังแสดงความเค็มอย่างเต็มที่เราก็เป็นน้ำที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ด้วยเกลือก็มีอิทธิพลต่ออะไรคะต่อน้ำที่มากน้อยลงมันก็ยังมีอยู่แต่มันน้อยลงอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจคำว่ากฎแห่งกรรมไหมจ๊ะคุณแม่คะคนที่บอกว่าตัวเองดีมีศีลธรรมแต่ไปด่าคนอื่นว่าเขาไม่ดีไร้ศีลธรรมอย่างนี้ก็ได้เหรอเจ้าคะโอ้ไม่ต้องทำเสียงประชดประชันนักตุ๋ยนักตุ๋ยทำเสียงเหมือนแบบนี่คนที่ดีมีศีลธรรมจะเข้าใจคนที่กำลังขาดศีลธรรมด้วยความกรุณาว่ากล่าวได้เพราะว่าปรารถนากันไว้ตักเตือนได้เพราะว่าปรารถนากันไว้ก็โอเคขนาบได้เพราะว่าเรารู้ว่าตีเหล็กตอนร้อนต้องตีตอนนี้โอเคแต่ถ้าพูดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นพูดแล้วมันก็หูทวนลมพูดแล้วมันก็ยังเป็นมนุษย์พันขี้เกียจไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียก็โพธิสัตว์ก็อยู่ที่ว่าเราคุยกับใครงั้นพระองค์จึงบอกว่าให้รู้เขารู้เรารู้จริตของเขารู้จริตของเราด้วยอย่างเช่นเราจะคุยกับคนที่มีราคะจริตเราจะบอกเขาว่านี่เธอแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่เห็นจะเข้าท่าเลยมันช็อกไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้มันก็สวยอะเนาะแต่ว่ามันเยอะเหรอฮะมีคนช่วยตอบอะเยอะนะฮะถ้าอะไรมันเยอะมันก็รกอะอะไรเยอะมันก็รกอะไม่สะอาดจ้ะอานาตุ้ยว่ามาคำถามจากคุณแฮปปี้นะคะขอขอบพระคุณความเมตตาของคุณยายที่ช่วยแนะนำการวางใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักคู่ครองที่เขาไม่ซื่อสัตย์นะคะตลอดเวลา 2-3 เดือนที่ติดตามรายการของเสถียรย้อนหลังด้วยถูกปล่อยไม่ยึดแล้วลูกปล่อยไม่ยึดแล้วใจเบาสบายขึ้นและยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหมายความว่าใครไม่ซื่อสัตย์สามีไม่ซื่อสัตย์โอเคเขาก็ปล่อยวางคือจริงๆแล้วความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วเราก็เข้าใจว่าโอเคมันก็ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็ขอโทษนะดึงไว้ก็จะขาดก็เข้าใจคือถ้าเราความรักของเราไม่สิ่งนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเขาก็จะไปมีกิ๊กมีกั๊กอะไรก็กรรมเขาไม่ใช่กรรมเราเข้าใจปะเราก็ทำกรรมของเราอย่างชนิดที่เรียกว่าถ้าเผื่อว่ามีหน้าที่เป็นแม่ด้วยก็ทำหน้าที่แม่ให้ดีมีหน้าที่เป็นเมียเวลาเขากลับมาก็อย่าไปบ่นว่าด่าทอใครซึ่งเขาก็รำคาญเราเปล่าๆเราก็ห้ามพูดโดยเด็ดขาดที่บอกว่าคุณต้องเลือกนะ เขาเลือกไปแน่นอนค่ะอย่าท้าทาย อันนี้อย่าท้าทายนะฮะทั้งฝรั่งทั้งไทยเลยทีเดียวนะคะ
กรุณารักษาสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะคะถ้ายังคิดว่าทางนี้ก็หัวรอกันลั่นเลยอ่ะค่ะมีคำถามว่าเจนเขาอ่ะมันเจเนเรชันเขาอ่ะเขาคือผู้ที่มาเพื่อตามล่าหาเกมอ่ะพูดอย่างนี้แล้วทำไมไม่เชื่อเหรอเจนอัลฟาเนี่ยไม่สบตาใครเลยนะไอ้ห้าขวบลงมาเนี่ยถ้ายิ่งยื่นเครื่องมือให้นะมันไม่สบตามนุษย์แล้วมันจะเหมือนโรบอทอยู่กับตัวเองปิดอยู่แค่เนี้ยไม่ได้ดั่งใจก็เร็วแล้วถ้าเผื่อแหกปากได้มันก็จะแหกปากประจานคนเลี้ยงมันในทุกที่นี่คือสิ่งที่มันเป็นความจริงกลับไปถามก่อนว่าแล้วเขารู้จักเกมได้ยังไงอันนี้ยุติธรรมกับหลานมากนะไม่ใช่เด็กๆจะรู้จักเกมเขาเข้าไปหาวงจรนี้ได้ยังไงเขาเหงายังไงเราทำอะไรกับเขาในช่วงที่เราปล่อยให้เขาตัดสินใจเดินเข้าไปหามันแล้วมันสนุกอ่ะมันอร่อยอ่ะมันได้ชิมแล้วมันติดใจอ่ะแล้วจะไปบอกว่าออกมาโดยที่ไม่เข้าใจเขาด้วยแล้วกระชากมามันไม่ดีไม่ไม่ดียิ่งบอกไม่ดีกูจะไปอันนี้พูดตรงไปเลยนะคะเขาอาจจะได้สิ่งนี้มาจากอะไรสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเขานั่นแหละค่ะเช่นเพื่อนก็ทำอย่างนี้มันก็ไปด้วยกันแม่ก็หงุดหงิดบ่อยหรือเป๊ะเกินไปแม่ที่เป๊ะเกินไปลูกก็รำคาญนะหงุดหงิดบ่อยเด็กมันก็งงๆนะว่าดีแล้วทำไมแม่ก็ยังเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีเราก็ต้องเบิกบานอยู่กับสิ่งนั้นเช่นถ้าเราบอกว่าคนดีวันนี้เราปลูกผักกันเรามีความสุขในการรดน้ำผักเรามองเห็นผักเติบโตเราพูดถึงเรื่องผักที่เราปลูกแล้วเรากินผักที่เราปลูกท่านเชื่อไหมคะมันไม่ใช่อร่อยแค่ลิ้นแต่ว่ามันได้ใช้ฉันทะคือความรักและความพอใจร่วมกันไม่ใช่ออกมาปลูกผักแม่ก็ยังบอกว่าผักของแกไม่ดีผักของพี่ดีกว่าผักของแม่ดีกว่าผักของแกเด็กคนไหนมันอยากอยู่เมื่อเอาตัวมันไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเวลาที่เขาอยู่กับเราหาให้ได้ว่าเราจะชื่นชมอะไรเขาให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้ใช้พลังงานของเขากับเราอย่างมีอิทธิบาท4คือมีฉันทะมีความรักมีความพอใจในสิ่งที่เขามีแล้วเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์กับเราเขาก็จะเพียรก็จะสนุกเขาก็จะเป็นสุขจิตก็จะจดจ่อตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งที่มันเป็นความชื่นใจเขาก็จะเป็นนักทดลองใคร่ควรวญซึ่งสนุกกับเกมในคอมพิวเตอร์อีกเพราะเกมเหล่านั้นมันเป็นไปเพื่อการฆ่ามันเป็นไปเพื่อความตื่นเต้นมันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนนั้นถ้าเราไปบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีแต่สิ่งที่เขาอยู่กับเรามันก็ไม่ดีอ่ะเงียบไปเลยเหรอพูดอย่างนี้หมายถึงว่าคนเลี้ยงถูกกระแทกหรือไงพูดไม่ออกฮะยังไงสมมติว่าคนที่เจอมรสุมในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักหรือทั้งหลายแหล่แล้วทำให้จิตตกค่ะมีวิธีหรือคำแนะนำที่สามารถจูงให้จิตเขามีพลังกลับมาได้คือจริงๆแล้วจิตมันก็ขึ้นลงๆนั่นแหละฟูฟูแฟบแฟบตกได้กลิ้งได้แล้วก็มั่นคงได้มันเป็นพิเรียดหนึ่งของชีวิตที่มันอาจจะระหกระเหินถ้าเราไม่ยอมจำนนนะเราจะใช้มันเหมือนเมื่อวานนี้ที่พูดว่าเกอมันเดินไปสะดุดน้ำอ่ะมันอยู่ที่เราจะตัดสินใจอ่ะจะเอาน้ำออกหรือว่าจะเดินกบเกินไปแล้วก็แป๊บแป๊บนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังระหกระเหินเรากำลังอยู่ในภาวะสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเพื่อนมีค่ามากนะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดอยู่ที่ว่าเราจะคบเพื่อนคนไหนเพื่อนที่พาเราทบทวนใคร่ควรและดึงขึ้นกับเพื่อนที่พาเราไปเลยเล่นการพนันตกต่ำซ้ำซ้อนยิ่งมันไม่ดีนี่มันมีคนอื่นกูก็มีด้วยอย่างเงี้ยมันก็พาหลายมันอยู่ที่ว่าเราจะคบใครใครจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะชี้ช่องทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาที่เราพูดถึงคำสอนของพระบรมครูของเราท่านจะบอกว่าการมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังกัลยาณมิตรเนี่ยเราต้องฝึกเลยอะไรคือสัมมาทิฏฐิมันก็คือปัญญาศีลและสมาธิการมีศีลของเราเป็นปกติดีอยู่ไหมถ้าดีสิ่งนั้นมันมาแล้วไปจะเอ๋บายๆเร็วๆถ้าเรามีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นคนกับการงานอยู่สิ่งนั้นมันก็มาแล้วไปเร็วๆเพราะมันมีปัญญาอยู่แล้วว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่ไม่ทุกข์แต่จะมีใครสักกี่คนที่เห็นทุกข์และมีคนจำนวนมากที่หนีทุกข์และอีกมากของมากก็คืออมทุกข์กอดทุกข์เห็นมั้ยคุณวริดาเจ้าค่ะจ้ะคุณแม่หนูอายุ73ปีหนูรู้สึกว่ายิ่งแม่แก่ขึ้นเท่าไหร่หนูยิ่งรักแม่มากขึ้นเท่านั้นอ๋อดีลูกกลัวการจากพากโอ้ดูแลแม่ของเราเหมือนกับได้ถวายงานตถาคตให้ดีที่สุดเลยถึงเวลาแม่ไปให้แม่กล้าคืนไม่ฝืนไว้เพราะการมีชีวิตอย่างกล้าคืนไม่ฝืนไว้แปลว่าอะไรแปลว่าเราสงบเย็นจนกระทั่งเราไม่กลัวในสิ่งที่เรียกว่าเราต้องคืนเพราะชีวิตมันไม่มีหรอกที่จะไม่คืนมันต้องคืนเพราะเราแค่ผู้ขอยืมอย่าตู่ไม่มีใครไม่ตายพระเจ้าก็ตาย80เสด็จสวรรคตไม่ใช่ปรินิพพานใช่ไหมเช่นเราต้องมีเขาเรียกว่าสัจธรรมประจำใจเราไว้ว่าในกรณีที่เรามีปัญญาแล้วมีปัญญาศีลสมาธิมีอริยมรรคเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยให้มันเกิดอะไรให้มันถูกกระชากยังไงนะมันก็ขอโทษนะจบเร็วไม่เจ็บไม่จมฉะนั้นถ้าเรารักแม่เราดีที่สุดแล้วอยู่กับแม่ทุกครั้งแม่มีความสุขแม่เห็นเราแล้วแม่ไม่ต้องเอามือไก่หน้าผากเป็นห่วงแม่ไม่ต้องถามเราว่าเออถ้าฉันไม่อยู่แล้วแกจะอยู่ยังไงนี่ก็แสดงว่าเราสมควรแล้วล่ะที่จะเป็นลูกที่ทำให้แม่แบบอยู่ก็ยิ้มอ่ะแม่แต่จะต้องคืนลมหายใจก็พร้อมอย่างอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่านะคะค่ะคุณหนุงคุณหนุงหนิงค่ะหนุงหนิงคุณหนุงหนิงบอกว่าคุณพ่อเจ้าชู้มากแต่เขาถูกใจแต่แม่กลับวางตัวเฉยหนุงหนิงควรจะทำตัวยังไงคะหนุงหนิงถ้าพ่อเธอไม่เจ้าชู้ก็ไม่มีหนุงหนิงหรอก มันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันเป็นเรื่องการมารมของผู้ชายหนึ่งคนเธอว่าเฮ้ยกำใครกำมันดีไหมหนุงหนิงจะไปอย่าไปนุ่งนิ่งเลยพ่อเขามีความสุขใช่ไหมเธอก็สุขด้วยเธอก็สุขด้วยแม่เฉยเอาแม่เฉยแม่ก็ปล่อยวางได้ก็โอเคนะก็เคารพแม่ไว้โอเคไหมใช่ป่ะคือพูดอย่างนี้ยายไม่รู้เฉยแปลว่าอะไรเฉยแบบแปลว่าอะไรไม่ไปทวงเอาคืนมาเฮ้ยคนแก่อยู่ใกล้กันทะเลาะกันก็ปล่อยไปบ้างเถอะเขาอยู่กับคนอื่นมีความสุขก็ดีอยู่แล้วคุณแม่พูดกับคนหลายคนนะว่าถ้าเผื่อว่าแม่เราก็ตายแล้วพ่อเราก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาอยู่แล้วเขามีความสุขด้วยเราก็น่าจะขอบคุณนั่นดีไม่ต้องไปจ้างพยาบาลพิเศษจริงไหมเสียเงินจ้างพยาบาลนี่เขาอยู่เขาก็กินข้าวเขาก็นอนเนี่ยเขาออกเอ็กซ์ไซส์ก็ดีแล้วนะสำหรับคุณยายเธอไม่ต้องมามองหน้าฉันคนดูเขาชอบใจแสดงว่าฉันไม่ได้ยุให้ใครมีเมียน้อยนะ ฉันกำลังบอกว่าเฮ้ยเขาตัดสินใจแล้วมันก็เรื่องของเขานะไม่ต้องใช่ไหมเราก็เป็นคนที่เราก็ต้องรู้ว่าเขาเราอยากอยู่กับคนนั้นจริงหรือเปล่าความสุขมันเป็นเป้าหมายที่คนต้องการใช่เปล่าลูกไม่มีใครเกิดมาแล้วบอกโอ้มาเลยฉันอยากทุกข์ไม่หรอกทุกข์มันก็มีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์ได้มันก็เหนือสุขด้วยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราเองก็ต้องใช้หรือบริหารเวลาในช่วงของการมีชีวิตให้แข็งแรงทั้งด้านนอกและด้านในเนาะคือต้องรู้จักเอ็กซ์ไซส์ใจด้วยไม่ใช่เอ็กซ์ไซส์แต่กายเท่านั้นก็กายก็ต้องแข็งแรงใจก็ต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวค่ะคุณชาริสาบอกว่าจะทำยังไงดีคะถ้าอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวมากๆก็อย่าเห็นแก่ตัวอ้าวถ้าเราอยู่กับคนเห็นแก่ตัวเราต้องเห็นแก่ตัวนี่เราก็อวิชชาสิเราอยู่กับคนเห็นแก่ตัวให้ได้ก็ให้แต่ถ้ามันเกินหรือล้ำเส้นไปก็ต้องมีกติกาหรือถ้าบอกว่าเอ้ยมันได้3ครั้งนะถ้าเลย3ครั้งแล้วอันนี้ก็ขอซัพเรทก่อนชั่วคราวอย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดกันให้รู้เรื่องมันก็ต้องมีวินัยไม่ใช่ก็ไปทนแบบเหมือนอมน้ำไม่พูดอะไรเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีทั้งการสอนคนก็มีทั้งขนาบและชี้ชวนวิงวอนบางเรื่องก็ต้องขนาบ
ล้ำเส้นไปก็ต้องบอกว่าเอ้ยมันต้องมีฮิรินะมันต้องละอายมันต้องเกรงกลัวนะแล้วที่สำคัญคือเราก็อย่าเห็นแก่ตัวแล้วกันเพราะเรารู้ว่าเวลาที่เห็นแก่ตัวแล้วมันน่ารำคาญจริงป่ะเราก็อย่าเป็นอ้าวเงียบเชียทิ้งเงียบเชียทิ้งเงียบไม่หัวเราะเลยพวกเธออ่ะคุณฟีด้าบอกว่าสงสัยเธอจะมีกรรมเยอะเธอบอกว่าทำยังไงเจ้าคะที่จะให้กรรมต่างๆทุเลาลงกำลังจะทายใจว่าฟีด้ามันต้องการคำตอบประมาณไหนคือประมาณมันไม่รู้คืออย่างนี้นะกรรมต่างๆจริงๆแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมได้เลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานพระเจ้าเนี่ยกระเด็นออกมาจากฮินดูตรงที่ว่ากรรมเนี่ยมันไม่มีวรรณะในขณะที่อินเดียเนี่ยถ้าเป็นกรรมของกษัตริย์ก็ดูเหมือนจะได้อาบน้ำที่มันแบบโอ้โหนะขั้นเทพอ่ะแล้วถ้าเป็นจันทานก็ไปนู่นเลยเป็นโลกชาวทางอยู่ที่ไอ้ที่เราไปดูที่วัดตะโปทานอ่ะแต่เจ้าบอกว่าการบรรลุธรรมหรือการตรัสรู้หรือนิพพานไม่มีวรรณะมองไปเลยมองขึ้นไปบนฟ้าถ้าเรามองว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยงายหน้าขึ้นไปเห็นฟ้านิพพานเป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าอดีตเราจะทำกรรมอะไรมาก็ตามเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าคุณทำกรรมอะไรมาในอดีตก็ช่างเถอะปัจจุบันนะกรรมคุณทำอะไรและถ้าคุณสามารถทำสิ่งนี้อย่างสุจริตได้อนาคตคุณไปสว่างแน่นอนให้มันเยอะขนาดไหนคุณต้องตัดตรงนี้เป็นการตัดกรรมไม่ใช่คนอื่นมาตัดไม่ใช่เอาดอกไม้ไปใส่พานให้ใครมาหลอกไม่ใช่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อไหร่ Here and Now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คือเวลาที่เราลงทุนลงสนามในการบริหารกรรมของเราเลยตอบไหมคะไม่สาธุล่ะสาธุพวกเธอด้วยนะเธอระวังเธออย่ามามั่วๆนะดูเหมือนมาเป็นลูกศิษย์คุณแม่มานั่งฟังคุณแม่ดูดีกลับไปด่าผัวเช็ดเลยอย่างนี้ฉันก็เอ๊ะมันลูกศิษย์ใครนะไม่เอานะหรือบางคนคุณจอยว่าจอยบอกว่ารู้สึกผิดที่ล่วงเกินวาจาด้วยกับคุณแม่จะทำยังไงดีคะก็ขอขมาท่านก็ขอขมาท่านเลยขอโทษการขอโทษเป็นสมบัติของผู้ดีการขอโทษเป็นก้าวแรกสำหรับการที่จะเข้าไปถึงอิสรภาพเช่นการขอโทษก็คืออะไรคะในสมัยพุทธกาลเรียกว่าอะไรคะขอขมาเราก็ขอขมาจริงไหมเราขอขมาพระรัตนตรัยใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยที่เราจะอธิษฐานจิตนะก็เพื่อเราเป็นเกลี้ยงกล่าวอ่ะจริงไหมถ้าจริงก็สาธุนะจ๊ะจ้าตอบเร็วค่ะตอนนี้จวนหมดเวลาหรือยังคะทางประเทศไทยเสร็จมองยังลูกคุณแม่คะมีที่ด้านหลังเขาฝากถามนะคะว่าลายเป็นถามตัวเองก่อนเถอะว่าอยู่ยังไงไม่ต้องถามว่าตายแล้วไปไหนหรอกเธอจ๋าเธอถามว่าตอนนี้เธออยู่ยังไงถ้าเธออยู่เย็นตายก็เย็นถ้าเธออยู่ร้อนตายก็ร้อนอยู่อย่างงกตายก็เปรตอยู่อย่างงกอ่ะอยู่อย่างงกตายเปรตแล้วไม่รู้ตัวก็ไปเป็นสัมภเวสีร่องลอยอีกนานนั่งอยู่ศาลาเนี่ยตายแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ถึงครึ่งนะเผลอๆ1ใน3เพราะฉะนั้นขอให้รู้ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือจิตใจถามว่าตายแล้วไปไหนก็ขึ้นอยู่ว่าจิตในขณะนั้นถ้าคุณแบบไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอมันก็เหมือนเปรตน่ะหิวอยู่เรื่อยอ่ะคุณตายไปมันก็เป็นนั่นแหละภพภูมิทางจิตของคุณก็เป็นอย่างนั้นโมโหเดือดคุณก็ไปนู่นเลยค่ะอสุรกายคบกัดตบตีกันไม่เลือกหน้าก็เดรัจฉานก็แค่นี้แหละมีแค่นี้แหละภพภูมิทางจิตเลือกเอาสิอยู่เย็นยังอ่ะถ้าอยู่เย็นก็ตายเย็นอยู่ยังเย็นจากราคะโทสะโมหะโอเคไหมเย็นในที่นี้คือเย็นคือละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้คือโมหะคืออยู่อย่างตื่นรู้และเบิกบานอยู่ในปัจจุบันกรรมของเราสาธุนี่คำถามดีมากนะฮะแต่คนตอบช่างเหนื่อยละหิวน้ำหน่อยค่ะขอน้ำเปล่าไว้ด้วยค่ะอ้าวต่อไปนะตุ้ยนะตุ้ยเป็นคนอ่านคำถามแล้วคุณพันนิกาเจ้าค่ะถามว่าบอกว่าจะทำยังไงดีกับคนที่ชอบให้ร้ายเราจังเลยโดยไม่ทราบสาเหตุก็ดีนะดีนะ
คือเขาเหมือนกับเป็นคนที่เราไม่ต้องจ้างเขาอ่ะเรามีคนตรวจสอบพฤติกรรมคือเขาจะพูดร้ายๆร้ายเราก็รู้อยู่ว่าเราร้ายหรือไม่ร้ายจริงไหมลูกถ้าเรารู้ว่าอย่าแพรมนะยายคนนี้มันมีสปอตไลท์ส่องมาเพราะฉะนั้นขนาดเรายังไม่เคยนินทาใครเลยมันยังบอกว่าเราเป็นคนช่างเมาเราไม่เคยเลยที่จะพูดถึงใครรับหลังที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นมีสปอตไลท์คอยส่องไว้เนี่ยมีบุญคุณนะไม่ต้องจ้างด้วยทำไมเธอไม่เชื่อฉันเธออย่าเชื่อเธอลองทำดูให้มีคนนั่งนินทาเธอนินทาไปเถอะเธอก็จะมีหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวที่จะเป็นอย่างที่เขานินทาแล้วเธอก็จะให้อภัยเขาได้เพราะว่าเขาช่วยทำให้เธอสำรวจตัวเองได้อย่างชนิดที่ไม่เป็นอย่างที่เขาพูดจริงไหมหรือเธอปรารถนาเธอเลวแล้วเธออยากให้เขาพูดถึงเธอดีอะเธอถามใจเธอก่อนเธอก็รุ่มรุ่มดอนดอนสุกสุกเด็ดดิบแต่เธออยากคนอื่นสรรเสริญเธอบ้าหรือเปล่าเธอเพี้ยนหรือเปล่าเธอเหมือนคนโรคจิตนะเพราะอะไรเพราะเธอเลวแล้วเธอต้องการคนอื่นคอนเฟิร์มเธอว่าเธอดีแต่ถ้าเธอดีแล้วคนอื่นบอกเธอเลวเธอก็ไม่สนหรอกเพราะเธอคอนเฟิร์มตัวเองไงการคอนเฟิร์มตัวเองดีกว่าคนอื่นจะคอนเฟิร์มเธอหรือเปล่าตอบค่ะตอบตัวต้มสาธุจ้าก็นี่แหละฉันก็ตอบเธอนั่นแหละจะเห็นเธอเฮ้ยพูดแบบนี้มันมากนะเพราะเธอตอบรับฉันดีมากเลยอีก10นาทีสุดท้ายค่ะคุณปิยพัฒน์เดี๋ยวเอาคุณปิยพัฒน์เดี๋ยวคงจะมีความโกรธและน้อยใจอยู่ตลอดเวลาเธอบอกว่าถ้าหนูมีความโกรธและน้อยใจหนูจะทำยังไงดีคือคนน้อยใจเนี่ยคือคนที่เหมือนมีสนิมอะสนิมมันก็ดูไม่รุนแรงนะเช่นเรามีอะไรสักอย่างนึงปิดเก้าอี้ก็ได้แล้วมันก็มีสนิมแล้วเราก็ไม่ขูดมันออกมันก็ลามแล้วในที่สุดเหล็กตรงนั้นก็จะผุมันน้อยใจเนี่ยดูเหมือนเป็นกิเลส ที่เบาบางแต่พังเลยแหละหนึ่งลมหายใจเข้าลุกขึ้นมาเอ็กซ์ไซส์ถ้าน้อยใจว่าตัวเองอ้วนกลมสมมตินะอ้วนกลมลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงเอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์ทำอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันเพี้ยวเชื่อมั่นกับตัวเองสักเรื่องหนึ่งในการที่จะลุกขึ้นมาขยันแล้วทำให้เกิดความสำเร็จรับรองได้เลยให้ใครด่ายังไงก็ไม่น้อยใจแล้วเพราะพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ก็ให้คนอื่นเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนผุพังน้อยใจเนี่ยดูเหมือนเป็นกิเลสเบาบางแต่มองไม่ชัดและที่สำคัญคือเสียเวลาจริงนะจ๊ะของหนูถามว่าตอนนี้กำลังรู้สึกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะก็อย่าไปทำเลยทำบุญกับคนไม่ก็ทำบุญกับพระสิเหมือนกับว่าจะกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเราไม่ช่วยเราก็เหมือนเพิกเฉยไม่ได้แต่พอเราช่วยแล้วพอเขาแข็งแรงแล้วก็มีการแบบว่าตอบแทนเราในวิธีที่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยหนูจ๊ะหนูให้เขาเพื่อให้เขาให้เราหรือหนูให้เขาแล้วขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเราถามตัวเองก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันเราเป็นคนที่แบบว่าเขาต้องมาหาเหมือนน้องๆหรือนักเรียนคนไทยหลายคนขาดงานมาหามาฝึกมาอะไรกับเราแล้วมันแบบเราอยู่ในจุดที่ว่าเราไม่ปฏิเสธเขาแต่ว่าแพทเทิร์นนี้มันรีพีทไปเรื่อยๆมาเก่งทำงานกับเราแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแม่ว่าการที่เราได้มีโอกาสเทรดใครสักคนหนึ่งให้เขาไปได้ไกลกว่าที่เขาอยู่กับเราคุณแม่ว่าอันนี้อัศวินเลยนะเราเทรนใครสักคนหนึ่งเพื่อมารับใช้เราหรือเราเทรนใครสักคนให้คนคนนี้ไปรับใช้โลกเอ้าเราต้องถามตัวเราก่อนเราเป็นคนให้เนี่ยเราต้องขอบคุณคนที่มาทำให้เราได้ให้หรือเปล่าหรือเราเป็นคนให้ที่เธอต้องรู้นะว่ามือฉันสูงกว่าเธอต้องเคารพฉันโดยปกติของคนเนี่ยนะถ้ามันเห็นใครที่ให้มาแล้วมันถ่อมตัวเนี่ยนะมันเอาเราไปอยู่ในหัวใจมันแล้วกับคนที่เอาบุญคุณไม่เก็ตหรอกเราก็ดีของเราอย่างที่เราคิดว่าเราจะส่งให้สายป่านนี้ไปไกลที่สุดยิ่งถ้าเป็นนักเรียนที่มันมาอย่างแบบมันยังพึ่งตัวเองไม่ได้มันต้องมาหาเราเราต้องเทเธอก็คิดว่าเธอได้ทำกุศลไม่ได้ทำบุญนะที่เป็นกุศล
ทำกุศลและเจตนาในการที่จะทำให้คนหนึ่งคนสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คุณค่ากับการที่จะให้คนอื่นถ้าเราสอนเขาว่าเราขอบคุณนะที่เธอทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองมันก็จะไปพูดคำนี้กับคนอื่นว่าเฮ้ยขอบใจนะที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองก็จะส่งไม้ป่านอย่างนี้แต่ถ้าเราไปบอกว่าแกจำไว้นะถ้าแกไม่มีฉันนะแกมาถึงขนาดนี้ไม่ได้อีนี่มันก็จิกเขาไปเข้าใจไหมจ๊ะฉันไม่ได้ตอบเขาฉันตอบเธอฉันก็เลยต้องจิกไปที่เธอนึกออกไหมสาธุให้เขาแล้วสาธุสรุปแล้วเธอยังจะช่วยคนอื่นอีกไหมเนี่ยจ้าจ้าอย่างนี้สาธุอีกครั้งหนึ่งสาธุจ้าขอบใจนะจ้าที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์รายการวันนี้ก็เป็นรายการที่แบบเป็นการทำงานที่คุณแม่ก็ไม่เคยพูดจริงนะไม่เคยปฏิเสธงานของพระธรรมเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะแสดงธรรมแต่คนฟังธรรมไม่มีมันก็ดูเสนอตัวเนาะแต่ถ้าเราแสดงธรรมแล้วมีคนขอโทษไม่ฆ่าตัวตายได้สักคนหนึ่งคุณแม่ต้องเคารพมากนะจ๊ะเพื่อไม่ฆ่าตัวตายนะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคุณยายต้องขอบพระคุณมากเลย600คนตรงเนี้ยถ้าวันเนี้ยกลับไปดีกับลูกกับผัวไม่ฆ่าตัวตายไม่ตีอกล่ําให้ถึงความลืมหลงนะฉันก็คุ้มแล้ววันเนี้ยใครเลี้ยงอาหารฉันนะโต๋ยใครขับรถพี่โน้ตใครมาหาฉันเพชรใช่มั้ยเพชรเนี่ยดูสิเราก็เดินทางกันอยู่ในสังคมของเราซึ่งมันก็อุ่นหนาฟ้าข้างไปด้วยอะไรด้วยศรัทธาในการมีชีวิตร่วมกันดังนั้นวันนี้คุณแม่ออก2รายการอาจจะมีผู้รู้นะคะบอกว่าไม่ควรจะไลฟ์วันละหลายๆครั้งเดี๋ยวก็รู้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยทำได้ก็ทำถ้าทำแล้ววันหนึ่งตายไปสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากขอบคุณนะจ๊ะที่มีคนดู600คนนะจ๊ะสาธุเร็วเร็วสาธุอ่ะเดี๋ยวกลับอีกทีสามครั้ง1 2 3ยิ้มยิ้มสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแจ้งข่าวให้ทราบนะจ๊ะก็ไทยที่เขียนชื่อตัวเองไว้ในแผ่นทองแล้ววันที่31นะจ๊ะคือเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยคุณแม่เป็นเดือนที่คุณแม่จะให้ธรรมะอย่างเงี้ยในทุกๆวันเลยกรุณานะคะอย่าลืมกดไลค์เอาไว้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะดิ้งขึ้นมาเลยตอนที่คุณแม่อยู่ตรงไหนในโลกนี้อันนี้เขาสอนมาว่าให้พูดหน่อยฮะดากดกระดิ่งนะฮะมันจะเด้งขึ้นมาเพราะเมื่อเช้านี้7โมงครึ่งพอทันทีที่แบบเปิดปุ๊บมันมีกดหัวใจปึ้ง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 แสดงว่าไอ้พวกนี้สั่นกระดิ่งไว้คือจะอยู่ดูไม่ดูทีไอ้ดิ่งนี้มันมามันก็จะมีคนตอบรับเรื่องที่สองคุณแม่คิดว่าธรรมะเนี่ยยัดเยียดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหมาะกับเขาใช้เรียกว่าสัพปุริสธรรมคือมันรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเช่นคุณแม่รู้เหตุการเดินทางมาบิสเบนซิดนีย์แล้วก็ออกเป็นนิวคาสเซิลด้วยเนาะนิวคาสเซิลแล้วก็มาเนี่ยอะไรนะเมลเบิร์นคุณแม่ก็รู้นะคะว่ามาทำไมหนึ่งคือมากตัญญูกับลูกศิษย์สองมาขอบคุณที่ทุกคนได้ช่วยกันทำให้ธรรมาสมเนี่ยมันเป็นบ้านหลังที่สองของคนในโลกนี้ยังไม่เลือกชนชั้นวรรณะเพศและวัยแต่เวลาที่คุณแม่มาที่นี่เนี่ยคุณแม่ก็ทำงานของคุณแม่แหละเพราะอยู่ที่ไหนคุณแม่ก็ทำงานแหละการทำงานของคุณแม่คือหนึ่งเอาตัวตนออกไปเอาราคะโทสะโมหะออกไปถ้ามันเห็นก็จะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆตีหัวมันให้เร็วตัวไหนมาก่อนก็ตีมันตัวนั้นแหละเช่นรำคาญมาก่อนก็ลำคาญนะพูดกันจบไม่เจ็บแล้วก็รีสตาร์ทสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยมันทำให้คุณแม่ลุงลังน้อยจริงๆนะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็เอาพิษออกจากตัวนะแล้วรู้สึกว่าไอ้ปัสสาวะของเราที่มันแสดงให้เห็นว่ามันขมแล้วเนี่ยแสดงว่าหัวใจทำงานหนักกินน้ำน้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปพูดที่ทิวลิปตั้งแต่ลงไปตั้งแต่กี่โมงบ่ายกี่โมงนะโมโมอยู่ไหนลูกเลขาโมครับบ่ายสองถึงหกโมงคุณแม่ไม่ได้กินน้ำเลยจนสุดท้ายเลยคุณแม่บอกน้ำตามันตกมากเลยขอสไปซ์สองอึกกินเท่านั้นอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า
มันไม่สะดวกเรื่องห้องน้ำคือมันต้องพูดอ่ะสุดท้ายเลยคุณแม่มานั่งตรวจงานแล้วคนดูย้อนหลังตอนนี้คุณแม่ว่าประมาณสัก 3-4 หมื่นนะ 3-4 หมื่นวิวใช่ไหมจอยแต่ว่าคนกดไลค์เนี่ยเกือบ 5,000 อย่างนี้เรียกว่าใช้ได้แสดงว่าเรารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณคือไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีแฟนคลับเยอะนะแต่เรารู้ว่าคนก็อยากเห็นสุดเราไปเห็นดอกทิวลิปที่มันตกอยู่คุณแม่หยิบดอกทิวลิปขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนกระชากเขาออกมาจากต้นจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเอาเขามาทิ้งไว้ตรงเนี้ยแล้วคุณแม่เก็บเพราะคุณแม่ไม่ได้เป็นคนเด็ดแต่คุณแม่เก็บแล้วคุณแม่เห็นคุณค่าของไอ้ดอกทิวลิปดอกเนี้ยที่มันถูกทิ้งอยู่แล้วคุณแม่ก็เอามันมาแสดงธรรมคุณแม่เปลี่ยนร้ายให้กายดีคุณแม่เอาสิ่งที่คุณแม่เห็นเนี่ยโดยไม่ไปนั่งด่าว่าใครว่าไม่มีวินัยเลยไอ้นี่อย่างนี้มันมาอย่างนี้สวนเขากับพังคุณแม่ไม่เอาเพราะคุณแม่ไม่ใช่ถังขยะแล้วคุณแม่ก็หยิบไอ้ดอกเนี้ยขึ้นมาถือจนจบรายการก็มีใจแป้วๆเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวกลัวคนที่ใส่ชุดทันแลนจะบอกยูเด็ดของช้างหรือเปล่าก็มีแป๊บๆอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเฮ้ยถ้ามีใครมาก็เป็นพยานกันหน่อยเนาะว่าเราไม่ได้เด็ดนะเราหยิบขึ้นมาเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณแม่ทำเหล่านี้คุณแม่ใช้หลักสัปปุริสธรรมเขาบอกว่าคนที่จะเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมเนี่ยนะจ๊ะที่รักสาวๆคือดอกไม้ที่มันมีความฟุ้งกระจายออกไปเหมือนสัปปุริสธรรมคนหนึ่งคนที่รู้เหตุที่ตัวทำอยู่รู้เหตุรู้ผลของการทำเหตุเราลงทุนอย่างนี้เราจะได้ผลอย่างนี้เราลงทุนอย่างเป็นกุศลเราจะได้กุศลวิบากกรรมอย่างเงี้ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตอนรู้ศักยภาพของตัวเองเราทำได้เราทำได้เรานิ่งดูได้ไม่ทำอีนี่ก็ไม่มีทุนมันไม่เป็นนักลงทุนคนที่เป็นนักลงทุนก็คือทำได้ทำไม่ได้พยายามทำให้ได้มากกว่าที่เคยให้พยายามให้อย่างนี้เข้าใจไหมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้จักประมาณว่าให้แล้วผักเขาตกเหวไม่เอานะให้แล้วไม่ให้เขาเรียนรู้ไม่ได้นะรู้ประมาณรู้การเวลาบุคคลและชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องคนคนนั้นอยู่ที่ตรงไหนก็หอมฟุ้งกระจายธรรมะมันเป็นอย่างนี้ลูกธรรมะไม่ได้มีไว้ให้ยกตัวว่าฉันเหนือคนอื่นฉันบวชมา39ปีฉันดีกว่าเธอไม่หรอกลูกบางขณะเราจะเห็นว่าความขุ่นมัวในชีวิตของเรามาจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรารวยไม่เท่าเขาทำไมเขารวยกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าจากเมื่อวานนี้ที่เรามามืดวันนี้เราสว่างแล้ววันนี้เราแข็งแรงขึ้นเราให้คนอื่นได้ไหมเธอไม่ยกมือไหว้ตัวเองลูกเธอก็ควรจะต้องยกมือไหว้ตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยขอบใจนะที่เราได้ผ่านความมืดมาก่อนขอบใจความมืดตอนนั้นที่มันทำให้เราค้นควายที่จะออกจากตรงนั้นไม่ใช่ประชดประชันตัวเองและในที่สุดก็ตายไปกับความมืดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอริยะอริยะแปลว่าประเสริฐอริยะแปลว่าอริยชนแปลว่าชนที่ห่างไกลจากกิเลสถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้คุณแม่เดินทางมาคุณแม่ก็จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนจริงอยู่คุณแม่อาจจะมาชวนพวกเราให้เขียนชื่อเพื่อจะหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็เพียงแต่แบ่งปันในสิ่งที่คุณแม่จะทำซึ่งงานมันก็เป็นงานที่แบ่งปันได้นะคะเพราะที่เหลือคุณแม่ก็เหมาอยู่แล้วแหละแต่คุณแม่รู้ว่าถ้าใครที่ได้ทำเรื่องนี้ในครั้งนี้มันเป็นครั้งเดียวในชีวิตของเขาเพราะมันจะไม่มีการหล่อพระอริยธาราที่ใหญ่ที่สุดอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายและเป็นงานที่ทำได้ในเสถียรเพราะอะไรเพราะว่าในเสถียรธรรมสถานมีท่านที่มีอายุ 2,000 ปีมาแล้วนั่นคือการเช็คคาร์บอนมีเซอร์ติฟิเคทของคาร์บอนมาเลยว่าบรอนซ์ที่ถูกนำมาจนถึงคุณแม่เนี่ยมัน 2,000 ปีแล้วที่เราทำอยู่เนี่ยที่เราซื้อบรอนซ์จากต่างประเทศที่จะมันไปอีก 2,500 ปีนั่นหมายความว่าสมณะโคดมพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์นี้เราได้รับการทำให้เกิดการยกย่องผู้หญิงที่ให้ลูกกับโลกเนี่ยคุณแม่ขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมคุณกำลังเป็นแม่ของโลกนะคุณไม่ใช่เป็นแม่ของลูกคุณเท่านั้นพระโพธิสัตว์คือแม่ของโลกผู้ที่รับใช้โลกถ้าคุณสอนให้ลูกคุณออกไปรับใช้คนอื่นได้นั่นแสดงว่าคุณกำลังเป็นแม่ของโลกด้วยเด็กที่เห็นแก่ตัวจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เด็กที่เห็นแก่ตัวจะเปราะบางจนกระทั่งตัวเองใครแตะไม่ได้มันระเบิดพอง
ยิ่งเด็กที่เฉียดตายเหมือนพวกเราที่เฉียดตายมาแล้วเราจะรู้เลยว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่การอยู่อย่างตายทั้งเป็นตะหากที่ไม่สมศักดิ์ศรีของคนที่รอดมาแล้วนี่คือสิ่งที่คุณแม่อยากให้พวกเธอทำความเข้าใจซะก่อนว่าชีวิตมันมีค่าตรงที่มันมีปัจจุบันกรรมเธอทำอะไรกับสิ่งที่เธอมีโอกาสเธอเป็นคนด้อยโอกาสหรือเปล่าถ้าคนที่มีโอกาสเนี่ยเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเลยแล้วสงบเย็นในลมหายใจเข้าเป็นประโยชน์ในลมหายใจออกสองจังหวะเท่านั้นนะของลมหายใจของพระโพธิสัตว์คือหายใจเข้าต้องสงบเย็นสงบจากราคะโทสะโมหะเป็นประโยชน์ไม่เลือกปฏิบัติให้สิ่งนั้นมันไม่น่ารักก็ไม่เกลียดสิ่งนั้นมันยากยังไงก็จะช่วยอย่างนี้ค่ะเรามีทิฏฐิเสมอกันหรือเปล่าลูกนี่คือสิ่งที่คุณแม่กำลังจะเตือนเพราะเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เดินออกจากห้องนี้ไปเราไม่รู้ใครตายก่อนแต่ตายแน่แต่เรารู้ใช่ไหมในห้องนี้ว่าจะอยู่กี่คนก็ตามแล้วก่อนที่จะตายเราอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นได้เพราะเรามีสังคมของอริยะที่ฉุดช่วยอยู่วัดก็กำลังทำงานตรงนั้นอยู่คุณแม่คิดว่าอย่างนั้นนะที่เสถียรทำงานอย่างนั้นแล้ววันนี้คุณแม่ว่ามี spiritual trip ดูคุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานทุกครั้งที่คุณแม่ทำงานตรงนี้คุณแม่ต้องขอบคุณแบ็กสเตจขอบคุณคนแม้กระทั่งขอโทษนะคะคนเช็คตั๋วเครื่องบินคุณแม่เขามีบุญคุณเท่านั้นละลูกขอบคุณดอกไม้ขอบคุณคนที่บอกว่าดอกไม้นี่เอามาจากสวนคุณแม่ขอบคุณหมดแหละแต่ชีวิตคุณแม่ไม่ได้เป็นของใครนะคุณแม่ชีวิตของคุณแม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นนะมันอยู่ที่คุณแม่ตัดสินใจยังไงต่างกันไหมล่ะเห็นไหมและยิ่งถ้าระดับที่คุณแม่บอกได้เลยว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้ได้พักตอนนี้ยังอยู่ทำงานก่อนไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็พักอ่ะหิวก็กินน้ำเข้าไปสองอึกมันก็รู้อยู่แล้วเราเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าเราจัดการตัวเรายังไงคุณแม่อยากให้กำลังใจทุกท่านนะคะคนที่ดูรายการทุกกระจายใจกระจ่างที่จริงแล้ววันนี้นะคะรายการทางนี้ยังไม่จบอันนี้พูดแบบขอบคุณไปก่อนตกลงคนดูเท่าไหร่จ้าที่รัก600ค่ะอ่ะมาเห็นไหม600มากกว่ากี่เท่าอ่ะเราอยู่ในกี่คนเนี่ยไม่ถึง100แต่ตั้งใจมาใช่ไหมอันนั้นเขาเสิร์ฟง่ายๆเสิร์ฟไปเลยอยู่บ้านไหนเปิดเมนูนี้ก็มีให้กินแต่ของเรามาคุณแม่ก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะจบรายการนี้อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้คุณแม่เดินทางกลับนะจ๊ะคนดีทางโน้นแต่ก่อนไปก็อาจจะขับรถไปอีก3ชั่วโมงกลับอีก3ชั่วโมงขึ้นเครื่องประมาณสักเที่ยงคืนไปถึง6โมงเช้าอยู่ที่สุวรรณภูมินั่งรถอีก1ชั่วโมงไปเปิดงานทีนแอนด์ทำอ้อทีนทำไม่ใช่ทีนแอนด์ทำในงาน ISV ครั้งที่6เอาละค่ะพี่จอยอยู่ตรงนี้เอามาเสนอหน้าหน่อยแล้วมีคนสมัครมาเท่าไหร่แล้ว ISV มาแล้วเด็กๆดูนะพี่จอยเขาวันนี้คุณยายลำคาญเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาทำหน้าลำคาญเขาพยายามทำงานแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป้าเราคืออะไรพอเราบอกว่าเป้าคือรายการนี้มันอย่างนี้มันจะไม่เหมือนรายการธรรมสวัสดีงี้พอบอกเป้าเขาก็ชัดนะคะอ่ะจอยบอกสิ ISV พบกันยังไงวันที่อาทิตย์อะไรจ๊ะ ISV พบกันวันที่4ถึง6นี้ค่ะเข้าค่ายค่ะมาประมาณ100คนแล้วก็มาจากต่างๆหลากหลายโรงเรียนเนาะโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนโฮมสคูลโรงเรียนทั่วๆไปนะคะจังหวัดด้วยค่ะฉันให้เธอพูดกับเด็กๆ ISV น้องๆ ISV พรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็พวกพี่ๆตินีต้อนรับเลยค่ะมาดูนี้วันที่4จะมาดูที่2น้องๆISV มีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างอะไรเป็นอัตลักษณ์ของ ISV ISV มีหัวใจแห่งการรับใช้ค่ะเพราะว่าเราสัมภาษณ์น้องๆทุกคนว่ามีความสุขหรือเปล่าที่จะให้คนน้องทุกคนที่เข้า ISV ตอบว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เทรนกันได้เพื่อเป็นผู้รับใช้ที่มีความสุขที่จะให้คน International Spiritual Volunteer เป็นงานที่พี่จอยนี่เขาจบวิศวะโลหะจุฬาจบปริญญาโทที่อเมริกาเป็นลูกคุณพ่อซึ่งเป็นเศรษฐีที่เยาวราชแต่ไม่ชอบทำงานธุรกิจ
ชอบมาเป็นผู้อำนวยการของ ISP แล้วก็มานั่งทำงานเพื่อจะเอาคนอีกรุ่นหนึ่งให้มีหัวใจโพธิสัตว์ฉะนั้นทีนธรรมซึ่งเราได้งบประมาณมาจากกองทุนสื่อนะคะก็จะทำให้เรามี ISP ที่มี Dance for Peace มีอาร์ตชรปีมีทุกอย่างเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการมีธรรมะที่ร่วมสมัยเป็น contemporary art สำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะอย่าไปเล่นเกมอย่างเดียวเลยโลกมันแคบล้านๆมาเปิดใจกว้างวางอคติแล้วลองดูว่าโลกมันน่าอยู่ถ้าเราสามารถรับใช้ผู้คนได้อย่างมากมายเรามีความรักของแม่ที่ให้เราแต่แม่สอนเราไม่ใช่แค่เพียงกลับไปรักแม่เราเท่านั้นนะแม่สอนให้เรารักเป็นคือรักคนอื่นด้วยแม่รักเราเพื่อให้เรารักคนอื่นนะลูกเพราะฉะนั้นแม่เราคือโพธิสัตว์ของเราคุณยายก็ขอจบรายการนี้ด้วยการพูดให้ ISB เพราะอย่างน้อยก็ทำให้กองทุนสู่หรือว่า ISB เดินทางตามคุณยายไปในทุกๆที่ของโลกใบนี้และแน่นอนเลยในเดือนโนเวมเบอร์นะคะเราจะทำงานกับ UN ด้วยกันในงานที่เราทำเรื่อง Climate Change นะลูกตอนนี้เรามีพี่ๆที่มาจากต่างประเทศประมาณ20กว่าประเทศแล้วแล้วคุณยายก็เชื่อว่า ISV ของเราจะเข้าไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปทำงานในการเปิดงานที่ Global Peace Initiative of Women ซึ่งคุณยายเป็นโคแชร์อยู่จะได้เปิดงานพวกเธอจะได้ออกไปเต้นกระจายในด้าน for peace เลยวันนี้คุณยายก็ขอบคุณล้านๆทุกคนขอบคุณคนที่ดูอยู่นะคะก็จำนวนขนาดนี้คุณแม่ว่ามีคนกดไลค์เป็นพันแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้แต่เรายังไม่จบตรงนี้นะคะเราจะยังคุยตรงนี้ต่อแต่พี่จอยต้องไปอยู่เป็น backstage แล้วขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญ